Energy in Trendบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนชวนคนรักทะเลไทยร่วมส่งภาพถ่ายที่สะท้อนความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลบริเวณจุดดำน้ำแหล่งเรียนรู้เรือหลวงปราบหรือเรือหลวงสัตตกูดในโครงการ PTT EP Photo Contest ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทผู้สนใจส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15ตุลาคม2560ดูรายละเอียดได้ที่ Facebook PTT EP Photo Contest และ www.pttep.com ประกาศผล20พฤศจิกายน2560 Enterprise Asia องค์กรอิสระด้านส่งเสริมความรับผิดชอบและความยั่งยืนขององค์กรเอกชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้มอบรางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2017ในสาขา InvestmentIn People ให้บริษัท IRPC จำกัดมหาชนจากการดำเนินโครงการ IRPC Cubic Academy โครงการ CSR ที่มุ่งสร้างคนให้มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม IRPC Cubic Academy ดำเนินการมาเป็นปีที่3เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและการสื่อสารอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยจัดอบรมให้พนักงานและผู้ที่สนใจรวมรุ่นละ100คนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย IRPC Cubic Academy รุ่นที่5เปิดรับสมัครสำหรับผู้ที่สนใจแล้ววันนี้ทั้งภาคเอกชนราชการหรือธุรกิจส่วนตัวจำนวน20คนกำหนดหน่วยงานละ1คนอบรมและทำกิจกรรม CSR ระหว่างวันที่27กรกฎาคมถึง14ธันวาคม2560ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 13:00 นถึง 17:00 นณห้องสวนสนชั้น6อาคาร Energy Complex B ถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่คุณจักรสถิตสำนักกิจการองค์กรโทร02-649-7287ขอเชิญมาร่วมสร้างเสริมสังคมธรรมาภิบาลกับ IRPC กันนะครับคอตโต้สตูดิโอยินดีต้อนรับค่ะคุณลูกค้าอยากได้ห้องน้ำแบบไหนคะแบบว่างานมันเครียดมากเลยครับขนาดห้องน้ำล่ะคะก็เยอะนะครับต้องรับผิดชอบเยอะเลยอยากเพิ่มอะไรไหมคะอยากมีเวลาส่วนตัวเพิ่มไว้ผ่อนคลายห้องน้ำแนวธรรมชาติแบบนี้ช่วยได้นะคะอืมนี่แหละห้องน้ำที่อยากได้เพราะ Creative Designer เข้าใจว่าคุณต้องการอะไรจึงออกแบบห้องน้ำที่ใช่ในแบบคุณค้นหา Cotto Studio ใกล้บ้านคลิก cotto.co.th Energy in Trendค่ะกลับเข้ามาสู่เบรกที่2ของEnergy in Trend นะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชะงักไปนิดนึงพอดีหันไปมองหน้าคุณพี่สิทธิ์เลยตกใจเลยเนาะไม่ไหวเลยนะคะตกใจเลยนะครับผมอย่างที่บอกนะคะเบรก2วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะเราคุยกันเรื่องโฮเรก้ามาระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าทีนี้ตอนนั้นน่ะจำได้ไหมเราทิ้งท้ายไว้ว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีงานใหญ่ความคืบหน้าอะไรเกี่ยวกับเรื่องโฮเรก้านะคะแล้วก็จริงๆด้วยวันนี้เนี่ยเราก็มีงานดีๆมาแนะนำนะคะสำหรับท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็คนที่อยากทำธุรกิจในกลุ่มนี้นะคะและก็อยากจะต่อยอดธุรกิจด้วยถูกต้องนะคะแน่นอนนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณลัดดามงคลชัยวิวัฒน์กรรมการผู้จัดการบริษัทเอเชียโฮเรก้าจำกัดนะคะซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณลัดดาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณลัดดาคะเวลาเราคุยกันเรื่องโฮเรก้าทีไรเนี่ยต้องขออนุญาตทุกครั้งเลยว่าต้องถูกต้องค่ะต้องให้เล่าให้ฟังสั้นๆว่ามันคืออะไรยังไงคะแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงและน่าสนใจยังไงบ้างคะค่ะคือถ้าจะพูดถึงธุรกิจโฮเรก้านะคะต้องบอกคำจำกัดความก่อนว่าโฮเรก้าคืออะไรนะคะโฮเนี่ยย่อมาจากโฮเทลนะคะแปลว่าธุรกิจในกลุ่มโรงแรมแล้วก็รีสอร์ทนะคะส่วนเรเนี่ยมาจากคำว่าเรสตอรองแปลว่าธุรกิจในกลุ่มร้านอาหารแล้วก็ภัตตาคารส่วนคำว่าก้าเนี่ยค่ะส่วน CA เนี่ยย่อมาจากคำว่าเคเทอริงแล้วก็คาเฟ่ก็คือธุรกิจกลุ่มงานจัดเลี้ยงแล้วก็ร้านกาแฟซึ่งก็หมายรวมถึงเบเกอรี่แล้วก็ไอศครีมด้วยนะคะค่ะทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงว่าธุรกิจในกลุ่มโฮเรก้านี่นะคะสิ่งที่กำลังอยากจะบอกก็คือว่าเป็นธุรกิจที่เติบโตค่อนข้างมากนะคะแล้วก็มีมูลค่าการตลาด
ถึง1 ล้านล้านบาทต่อปีนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่ามันแบ่งออกเป็น3เซกเมนต์ด้วยกันก็คือว่าโรงแรมนี่สูงที่สุดละคือ 527,000 ล้านบาทนะคะซึ่งก็ตกประมาณ 54% ของตลาดทั้งหมดส่วนร้านอาหารเนี่ยนะคะก็จะตกอยู่ประมาณ 385,000 ล้านซึ่งก็ 40% ของทั้งหมดแล้วก็สุดท้ายก็ธุรกิจกาแฟเบเกอรี่แล้วก็ไอศกรีมจัดเลี้ยงเนี่ยก็ตกอยู่ประมาณ 62,000 ล้านบาทก็ 6% ด้วยกันนะคะค่ะทีนี้ก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมไอ้ตัวกลุ่มธุรกิจเนี่ยทำไมมันถึงได้มีมูลค่ามากมายขนาดนี้นี่ค่ะแปลกใจแล้วก็จะบอกว่าเราได้รับอานิสงส์จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่เราบอกว่าเราต้องการให้ประเทศไทยเป็นทับใช่ไหมคะการท่องเที่ยวนะคะเมื่อเที่ยวเราต้องทำอะไรคะเที่ยวแล้วก็ต้องมีที่นอนมีที่กินมีที่อะไรต่างๆค่ะธุรกิจต่อเนื่องเยอะค่ะแล้วก็มันก็จะเป็นการกระตุ้นการซื้อจากทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนที่ให้ผู้คนจากมากมายจากต่างแดนมาด้วยกันแล้วก็ไทยก็เที่ยวไทยกันอีกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยล่าสุดจำได้ไหมคะที่มีการลดลงของทัวร์สู่เหลียงจากจีนจำได้ครับท่านนายกมีนโยบายปราบปรามซึ่งก็เปลี่ยนจากบอกว่าทัวร์สู่เหลียงเขาก็เปลี่ยนเป็นในลักษณะของการเที่ยวอิสระและคือเป็นทัวร์อิสระเป็นแต่ละบุคคลละครับผมซึ่งก็มีส่วนทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยบูมขึ้นอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมคะว่าเวลาในแต่ละที่จะเห็นแบบคู่หนุ่มสาวเป็นคู่ๆอายุน้อยๆกันเนี่ยลากกระเป๋ากันมาลากกระเป๋ากันมาครับผมซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็เซิร์ชจากเน็ตบ้างนะคะแล้วก็มาเที่ยวไทยโดยที่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มากับทัวร์แล้วเริ่มมากันเองละเกิดการใช้สอยกันมากขึ้นซึ่งก็ต้องบอกว่าต่างชาติเห็นก็เห็นว่าเราเนี่ยประเทศไทยเราก็มีศักยภาพของการตลาดซึ่งก็คือเงินก็ใช้ไม่มากราคาก็มีค่าเงินแล้วก็มีสถานท่องเที่ยวมากมายก็เป็นการกระตุ้นต้องบอกว่ากระตุ้นทำให้ธุรกิจโทรทัศน์มีลักษณะการเติบโตที่มากขึ้นตามลำดับครับผมค่ะซึ่งก็เป็นที่มาที่ไปว่าทำไมธุรกิจโทรทัศน์ถึงได้เกิดตลาดแจมตลาดจริงๆนะคะทุกคนก็อยากจะเข้ามากันแล้วโฮเรก้าเอเชียโฮเรก้าเข้ามาดูแลในส่วนไหนบริหารจัดการในส่วนไหนคะคือมันเกิดจากการที่ว่าเราเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นงานแสดงสินค้าที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็ต้องบอกว่ามีอยู่งาน2งานที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งก็เป็นคราวนี้เราก็ต้องบอกว่าแต่มันไม่มีงานไหนนะคะที่เราให้ความสำคัญกับธุรกิจ SME ครับก็คือ SME ที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสตาร์ทอัพด้วยที่เขาอยากที่จะมีธุรกิจของตัวเองอยากที่จะให้มีคนมาบอกเขาว่าเขาควรจะเรียนรู้จากไหนเริ่มต้นจากอย่างไรไม่มีจริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าก่อนที่ทางบริษัทเอเชียโอริก้าของเราเนี่ยจะจัดงานโอริก้าเอเชียเอ็กซ์โปที่จะกำลังจะมีขึ้นในเดือนหน้าในค่ะ12-14กรกฎาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติธุรกิจเนี่ยเราก็ทำรีเสิร์ชนะคะเราทำรีเสิร์ชขึ้นมาก่อนว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้คือถ้าเกิดสมมติว่าเล่นเซว่าเราอยากที่จะมีแพลตฟอร์มอันนึงเนี่ยสำหรับธุรกิจโฮเรก้าแล้วก็เป็นลักษณะงานแสดงสินค้านานาชาติเนี่ยตามคำนี้เราควรจะต้องมีบริบทอย่างไรบ้างก็ปรากฏว่าผลจากการรีเสิร์ชออกมาเนี่ยท่านบอกว่าถ้าคุณสามารถที่จะมีแพลตฟอร์มให้กับธุรกิจ SME แล้วก็ SME Plus Startup เนี่ยเขายินดีจะมาก็เพราะว่าสิ่งที่พวกนี้ขาดก็คือว่าเขาขาดแพลตฟอร์มในการที่จะมาหาความรู้มาเรียนรู้และเดียวกันมาซื้อของจับจ่ายใช้สอยเนี่ยโดยที่มีคน educate เขาว่าเขาควรจะต้องทำอย่างไรการเริ่มต้นทำธุรกิจและหลังจากนั้นเรียกเป็นยังไงให้ต่อยอดหลังจากนั้นให้เงินเสถียรนี่คือที่มาที่ไปของงานนี้ซึ่งก็หลังจากที่เราทำรีเสิร์ชมาเกือบ2ปีละเราก็เลยมาลอนช์งานนี้ก็ต้องบอกว่าโอริก้าเอเชียคืออะไรโอริก้าเอเชียก็คืองานแสดงสินค้านานาชาติสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารกาแฟรับจัดเลี้ยงและเป็นแหล่งรวบรวมผู้ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบทั้งหมดเลยนะคะแต่สิ่งที่มันชามมิ่งมากก็คือว่าเรามีเซกชันของการออกแบบการตลาดการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจรทำไมต้องมี3ตัวหลังก็เพราะว่าเราต้องการที่จะพัฒนาปรับปรุงและต่อยอดธุรกิจให้กับธุรกิจ SME ซึ่งเขาขาดนะคะซึ่งเขาขาดมากๆเลยและถ้าเกิดสมมติเรามีตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเกิดแนวคิดสำคัญของการจัดงานว่า
ถ้าเรานำเสนอโตโต้โซลูชันมันจะเป็นเวทีที่ยกระดับกลุ่มผู้ประกอบการในกลุ่มนี้คือ SME Startup ในไทยเนี่ยสู่เวทีนานาชาติและพร้อมทั้งอัพเทรนด์ธุรกิจและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของการตลาดแล้วก็เป็นการพัฒนาและก็ส่งเสริมการเจรจาธุรกิจกับภูมิภาคทำไมบอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในการตลาดก็ต้องบอกว่าตอนนี้อย่างที่รัฐบาลพยายามที่จะพุชในเรื่องของ Thailand 4.0 จำได้ไหมคะได้ครับพุชกันอย่างมากแล้วถามว่า 4.0 บางคนฟังแล้วก็รู้สึกงงๆงวยๆคืออะไรนะคะหลักๆก็คือว่าเราคือตัว product การเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงอย่างไรสุดท้ายก็คือการต่อยอดและใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพนี่ทั้งหลายทั้งปวงของธุรกิจในอนาคตนะคะซึ่งอยากจะบอกว่าถ้าเราไม่มีคอนเซ็ปต์เราขายไม่ได้ค่ะนั่นหมายความว่าจุดเด่นของงานตรงนี้ก็คือการเป็นลักษณะเขาเรียก knowledge base ถามความรู้ที่จะต่อยอดในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆให้กับผู้คนในกลุ่มนี้ซึ่งขาดมากมายนี่คือสิ่งที่เรากำลังจะบอกว่าเรากำลังจะสื่อสารตรงนี้ไปยังกับผู้ประกอบการเกือบ 75% ของประเทศนี้คือSME ซึ่งงานนี้สามารถให้เขาค้นหาตัวเองเจอใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ซึ่งแปลว่าเดี๋ยวก็จะต่อในคำถามต่อไปที่คุณจะถามว่ามีไฮไลท์อะไรบ้างแต่ที่ฉันอยากจะบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะคะมันไม่ใช่ว่าแค่จัดงานหนึ่งงานมามันก็คือ another show มันไม่ใช่แต่สิ่งที่เราควรจะบอกว่าทำไมเราถึงบอกว่ามันเป็นงานแสดงสินค้านานาชาติก็เพราะว่าเราดึงเอาอะไรคะผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่มของยุโรปจีนไทยเข้ามาร่วมแสดงงานไปต้องให้เขาร่วมมาก็เพราะว่าการที่เข้ามาเขาเอาอะไรคะดีไซน์ใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆและก็แนวเทรนดี้ก็คือแนวเทรนด์ใหม่ๆของสินค้าและบริการเนี่ยมาทำให้ผู้ประกอบการ SME ของเราเนี่ยได้เข้าใจว่าถ้าเกิดคุณอยากจะอัพเทรนด์คุณอยากจะมีร้านค้าที่สวยงามและมีคนเข้ามากินเข้ามาใช้ร้านค้าของคุณหรือโรงแรมบูติกของคุณเนี่ยที่สวยๆงามๆคุณต้องทำอะไรบ้างและนี่คือสิ่งที่มันเป็นตัวขับเคลื่อนที่ว่าเราจำเป็นจะต้องดึงเอาต่างชาติเข้ามาเพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้นะคะซึ่งภายในงานเนี่ยหลักการเลยนึกภาพที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเนี่ยมันก็คือเป็นงานที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่เป็นงานที่คุณง่ายว่าเล็กพริกขี้หนูคือมันโฟกัสจริงๆคือร้านรวมที่เข้ามาก็ประมาณสัก70บริษัท150คูหาร้านค้านะคะและกว่า 20% ก็คือผู้ประกอบการของต่างชาติแล้วก็มีประเทศไทยแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยแล้วก็มีแผนในการนำเอาผู้ซื้อในต่างประเทศและต่างประเทศนี่คือ CLMD นะคะพวกลาวเขมรเวียดนามต่างๆเนี่ยเข้ามาด้วยเพราะว่าปกติเขาก็เข้ามาซื้ออยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังมีกลุ่มของพวกไต้หวันอินเดียอินโดนีเซียนะคะกลุ่มพวกนี้ก็คือประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าเป็นประเทศที่ทุกคนอยากจะเข้ามาเที่ยวนะคะเที่ยวเสร็จก็มาค้าขายนะคะค้าขายเสร็จแล้วก็ไปเที่ยวก็จะมีกลุ่มตรงนี้เข้ามาแล้วเราก็ต้องบอกว่าและใครเข้ามาชมงานของเราคนที่มาชมงานของเราก็ต้องบอกว่าเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจร้านอาหารโรงแรมเบเกอรี่ที่พูดถึงแต่เดียวกันก็มีผู้ประกอบการของอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะคอนโดอพาร์ตเมนต์พวกนี้ก็ต้องมาเพราะอะไรคะเพราะเขาก็ต้องมีครัวก็ต้องมีการทำช้อนต่างๆที่คุณต้องมาดูว่ามีอะไรบ้างที่สวยๆงามที่จะดึงคนและที่สำคัญที่สุดที่มันชาร์มมิ่งมากก็คืออะไรคะมีนักออกแบบดีไซเนอร์เข้ามาด้วยนะคะมีนักการตลาดนักโฆษณาและก็นักลงทุนต่างๆและผู้สนใจทั่วไปเข้ามาถามว่าเข้ามาทำไมก็เพราะว่าเขาเข้ามาเพื่อจะบอกเขาว่าธุรกิจ SME เข้าถึงคนผู้นี้ไม่ได้เลยเพราะอะไรคะเพราะทุกครั้งที่เขาอยากจะดีไซน์ร้านต่างๆเนี่ยโทรศัพท์ก็ไม่มีใครมาหาเขาแม้กระทั่งเปิดเมื่อก่อนก็ต้องบอกว่าเกิด Google แล้วก็ไม่มีใครมาหาเขาถามว่าเขาจะไปหาใครงานที่จะตอบโจทย์หรือว่าคนที่เป็นคนที่หาแล้วก็เป็นคนที่ใช่และใช่และชัดด้วยนะคะอยากรู้แล้วล่ะค่ะว่าไฮไลท์จะมีอะไรบ้างคะเนี่ยไฮไลท์นี่นะคะอย่างแรกคือหลักการนึกภาพเนี่ยจะมีทั้งหมด5เรื่องราวด้วยกันนะคะเรื่องราวแรกก็คือโอเคงานแสดงสินค้าโอเคผมก็จะมีพวกเกี่ยวกับกลุ่มของธุรกิจโฮเรก้าท่านกลางหลายแยกก็มากันหมดนะคะนี่คือขนาดบอกว่าเขามุ่งเน้นนำเสนอรูปแบบอะไรบ้างก็คือแนวคิดองค์ความรู้นวัตกรรมการออกแบบนี่ก็คือนี่คือเซ็กชันแรกนะคะเซ็กชันที่สองนี่ความรู้ละเป็นมีสัมมนานะคะสัมมนาจะแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันคือสัมมนาในระดับ
นานาชาติเขาพูดถึงกลุ่มธุรกิจอะไรคะบริการบริหารการตลาดซึ่งก็คือเป็นการพัฒนาองค์ความรู้แลกเปลี่ยนความคิดและสร้างเครือข่ายถามว่าหัวข้อที่น่าสนใจมีอะไรบ้างมีการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและไทยของอาเซียนในอนาคตทำไมบอกว่าต้องมีพูดถึงเรื่องวิสัยทัศน์2025ก็เพราะว่าถ้าเกิดคุณอยู่ในกลุ่มนี้คุณจะรู้ว่าเราได้เติบโตก็เพราะการท่องเที่ยวแต่จะเป็นต้องรู้ว่าการท่องเที่ยวตอนนี้เขาอะกำลังโฟกัสเรื่องอะไรสิ่งที่อาจเสียไม่ได้ก็คือเรื่องกรีนเรื่องอะไรคะเรื่อง sustainable ก็คือว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะทำยังไงที่เราจะเอาสอดรับของลักษณะของพัฒนาเขาเรียกว่าปัญญาชนท้องถิ่นนะคะเรียกกลุ่มปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมและแนวคิดและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเพื่อที่จะเอามาเป็นสินค้าและบริการดึงการท่องเที่ยวดึงเข้ามาแล้วเขาจะได้มาท้องถิ่นของคุณไงคะแล้วก็สุดท้ายก็คือจะมีเรื่องของไอ้ตัวดีไซน์ที่ดีไซน์เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเราได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะณมัณฑนศิลป์เนี่ยนะคะท่านจะมาพูดเรื่องอะไรคะเรื่องแนวโน้มโรงแรมรีสอร์ทร่วมสมัยคุณจะต้องมีดีไซน์อะไรที่จะเป็นตัวจักรหลักสำคัญที่ทำให้โรงแรมของคุณขายดีนะคะตรงนี้เนี่ยก็ต้องลงเครียกสำรองที่นั่งนะคะเพราะว่ารับจำนวนจำกัด100คนเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวอันนี้คือเรื่องของ thinking นะคะเออค่ะเดี๋ยวเวลาเราน้อยสักนิดหนึ่งช่วยสรุปสักนิดหนึ่งนะคะแล้วส่วนที่3ที่4ที่5จะเป็นอะไรคะโอเคอันที่3ก็คือจะเป็นเรื่องของโชว์เคสโชว์เคสก็คือว่าเขาก็จะมีในเรื่องของดีไซน์ใหม่ๆมาพร้อมทั้งเทรนด์ของอาหารการจัดเลี้ยงนะคะว่าเรารับประทานอาหารแบบนี้ต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มอะไรเขาเรียกว่าฟู้ดแพริงนะคะซึ่งก็จะมีผู้คนต่างๆเนี่ยเข้ามาและโดยช่วยยิ่งเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากทางหอการค้านะคะอิตาลีก็ฝรั่งเศสเนี่ยมาช่วยทำไอตัวโชว์เคสเนี่ยให้มันน่าสนใจแรงแล้วก็มีเลอกอตังเบอร์ที่เข้ามาด้วยนะคะแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายคือการจับคู่ธุรกิจแล้วก็เยี่ยมชมผู้ประกอบการนะคะเยี่ยมชมผู้ประกอบการแปลว่าคุณจะเราจะมีลักษณะทริปสำหรับคนที่อยากจะไปดูโรงแรมสวยๆนะคะโรงแรมที่มีคอนเซ็ปต์ใหม่ๆและใหม่รวมถึงเคเทอริ่งใหม่ๆเนี่ยอันนี้คือเป็นลักษณะของการร่วมชมกิจการที่ให้ความรู้กับกลุ่มของ SME นะคะสุดท้ายและท้ายสุดก็คือว่าสำหรับคนที่สนใจก็สามารถที่จะเข้ามาหาเราได้ใน www นะคะ boricaasiaexpo.com นะคะเพื่อที่จะมาทำเรื่องการแมทชิ่งแมทชิ่งแปลว่าอะไรคะจับธุรกิจคุณอยากรู้จักใครคุณอยากที่จะซื้อท่าของอะไรคุณอยากจะรักษาการสัมมนาวิชาการอะไรเนี่ยเข้ามาได้หมดนะคะเพราะว่างานเราเนี่ยจัดในระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคมนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะค่ะก็ถ้าประชาชนทั่วไปก็ไปได้เลยใช่ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวรายการเราจะช่วยประชาสัมพันธ์งานให้เลยนะคะครับผมค่ะยินดีค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณรัตดามากเลยนะคะที่มานำงานดีๆแบบนี้มาให้คนไทยได้ชมได้เข้าไปสัมผัสนะคะครับผมค่ะก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่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 ะค่ะนั่นก็คือคุณรัตดามงคลชัยวิวัฒน์นะคะกรรมการผู้จัดการของบริษัทเอเชียโฮเรกาจำกัดนะคะแน่นอนนะคะธุรกิจโฮเรกาโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารภัตตาคารดิฉันเพิ่งเห็นความหมายของร้านกาแฟคุณเอาจริงไหมวันนี้ดิฉันเข้าใส่ทะลุปูโป่งใช่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 คุยมาสองสามครั้งเพราะว่าครั้งแรกครั้งแรกที่เราเป็นที่มาอยู่คือโฮเรก้าเราก็ไม่รู้ว่ามีที่มาที่ไปจากคำนี้ยังไงเนาะใช่แต่พอวันนี้มาขยายความแล้วก็ดีมากชัดเจนมากคือแต่ละตัวอักษรนี่คือมีความหมายชัดเจนมากแล้วอยากไปงานเลยอ่ะอันนี้พูดจริงๆนะอยากไปงานเลยคือจริงๆแล้วแบบมันเหมาะกับคนไทยจริงๆใช่เพราะว่าตอนนี้คนไทยทำร้านกาแฟเยอะร้านอาหารเยอะแต่คิดเป็น 6% เองร้านกาแฟกับเบเกอรี่อ่ะอ้าวแต่ว่าโรงแรมไงตอนนี้เราทำไอ้นี่ไงที่เหมือนเป็นที่พักแบบคล้ายๆโฮสเทลคือมีพื้นที่เล็กๆแต่ก็แบบเอามาตัดตกแต่งเป็นห้องนอนบ้านเราก็โฮมสเตย์โอเคก็ท่านฟังท่านไหนสนใจนะคะงานจะมีระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคมนี้นะคะครับผมเดือนหน้านะคะอีกประมาณ1เดือน1เดือนนะ10:00 น.ถึง18:00 น.นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเข้าไปสอบถามข้อมูลได้นะคะที่ Horeca Asia 2017นะคะ
ก็น่าสนใจน่าสนใจดีวันนี้อัดแน่นเลยใช้เวลาทุกวินาทีแบบมีค่านะคะใช่นะคะจริงๆอยากจะคุยกับคุณระดานยาววันนี้เพราะรู้สึกสนุกเรามีจำกัดนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่งานเดี๋ยวมีโอกาสได้คุยกับคุณระดาอีกแน่นอนเพราะว่ายังมีอีกงานใหญ่ที่สำคัญรออยู่ใช่ใช่ไหมครับตั้งตารอเหมือนกันที่สำคัญนะครับตั้งรอแต่เดี๋ยววันนี้เวลาหมดแล้วนะคะครเรา3คนก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Energy in Trade ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 19:30 น. ถึง 20:00 น.ดำเนินรายการโดยพิสิทธิ์ช้างพลายงามดลดีชัยสมบัติและทีมงานสนับสนุนโดยบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนปตท.สผ.บุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชน